ไม่อยากยึดติดต้องใช้ชีวิตแบบไหนนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรวันนี้ความทุกข์ของคุณผู้ชมที่จะมาเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของความยึดติดเขาอยากทราบว่าจะพอมีวิธีที่ทำให้เขาหายหรือเลิกยึดติดได้ไหมคะถ้าไม่เลิกจากการยึดติดก็ต้องยึดติดแบบไม่เลิกนะค่ะวิธีมีอยู่แล้วนะการที่เราจะเลิกจากสิ่งไหนท่านบอกว่าต้องเห็นโทษของสิ่งนั้นก่อนถ้าไม่เห็นโทษแล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นตัณหาเป็นความเพลินการเข้าไปยึดฉะนั้นการจะออกจากสิ่งไหนเนี่ยก็ต้องเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นแต่เข้าไปอย่างใช้การพิจารณาใช้การสังเกตเพราะทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันจะมีความจริงอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นโทษนะโทษคือความไม่เที่ยงมีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนไม่ว่ายึดติดในสิ่งไหนเช่นยึดติดในความรักความรักเที่ยงไหมคนที่เรารักเที่ยงไหมสรรพสิ่งเนี่ยพอเข้าไปเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องพิจารณาอย่างมีสติมีปัญญาอย่างนี้จะเริ่มเข้าใจความจริงพอเห็นความจริงมันจะค่อยๆคลายจากการยึดติดยึดติดคืออุปทานภาษาพระคำว่ายึดติดคืออุปทานอุปทานมาจากตัณหาถ้าเรามีตัณหาในสิ่งไหนอุปทานก็จะเหนียวแน่นแต่ถ้านะเราเข้าไปเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องด้วยการพิจารณาตามเนี่ยด้วยเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากเข้ามากเข้าตัณหาจะเริ่มค่อยๆคลายตัวเพราะตัณหาคลายตัวอุปทานคลายตัวตัณหาน้อยอุปทานน้อยพอตัณหาหมดอุปทานหมดฉะนั้นวิธีก็คือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีสติและปัญญาวิธีไม่มีอะไรมากคือดูไปตรงๆไงแล้วก็จะเห็นตรงๆดูตรงๆเห็นว่าเรากำลังอึดอัดว่าเราเนี่ยเรายึดติดกับสมมติว่ากับสิ่งนี้แน่ๆของชิ้นนี้แน่ๆให้เห็นตรงๆเลยว่าเรากำลังยึดอย่างนี้ค่ะแม้สภาพที่กำลังยึดเนี่ยก็ไม่เที่ยงให้มาดูตรงนี้ด้วยดูความรู้สึกในใจเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกเนี่ยมีสภาวะสมัยความบีบคั้นเนี่ยมันหนักมากเลยแล้วก็ดูต่อไปจาก100อาจจะเหลือ80แล้วดูต่อไปจาก80อาจจะเหลือ50เหลือ40ต่อไปอาจจะความบีบคั้นความยึดติดอาจจะคลายเป็นศูนย์แล้วอ๋อแม้ความยึดติดเองก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เป็นสุญญตาสุดท้ายนะปัญญาหรือความเข้าใจจะมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าสรรพสิ่งทั้งปวงสุดท้ายจะมาถึงบางอ้อว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้ความยึดติดก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายจะเลิกไปจากไม่ต้องการแม้ที่จะอยากเลิกจากความยึดติดท่านเรียกว่าหลุดพ้นจากการหลุดพ้นน่ะไม่อยากหลุดพ้นน่ะเรามาสรุปกันแบบนี้นะคะถ้าอยากจะเลิกยึดติดให้เราใช้ปัญญาเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นโดยพิจารณาว่าทุกสรรพสิ่งมีความไม่เที่ยงตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และเราไม่สามารถควบคุมมันได้ถ้าใช้ปัญญามองให้เห็นโทษของความไม่เที่ยงในสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะคลายความยึดติดที่มีและเลิกยึดติดได้เองค่ะต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่เมตตาตอบคำถามแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เชื่อใจเรานะคะแบ่งปันความทุกข์ความหนักของคุณมาให้กับพวกเราเหมือนเดิมค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีถ้าคุณรู้สึกหนักๆปุ๊บส่งมาทางนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมค่ะเติมธรรมะลงในชีวิตวันละนิดอ้อมเชื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นค่ะ